เลยเนื้อเรื่องกันยาวๆไม่ติดขัดกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะไปกันต่อครับอันนี้ก็คือคาร์มาล่าเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับโทนี่สตาร์กมาบ้างแต่ว่าพยายามที่จะก๊อปปี้ลงฮาร์ดไดรฟ์ได้นิดหน่อยเองแล้วก็โดนดิสคอนเน็กต์ไปก่อนนะครับเหมือนมีคนมารบกวนพวกน่าจะเป็นผู้ร้ายแหละมาตัดการสื่อสารไปก่อนเธอก็เลยจะเอาว่าเอ้ยดูว่าข้อมูลที่ได้มานิดหน่อยเนี่ยมีอะไรบ้างจะเห็นว่าเธอนี่ก็เริ่มที่จะมีพลังพิเศษตั้งแต่จับราวเมื่อกี้ก็เห็นมือใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตอนที่เล่นเบต้าเนี่ยเนื้อเรื่องมันไม่ได้ปฏิปต่ออย่างนี้นะครับมันค่อนข้างข้ามเป็นช่วงๆแบบไอ้ช่วงนี้ไม่มีนะครับมีช่วงเอเดเมื่อกี้แล้วข้ามไปไหนไม่รู้เลยนะครับให้ไปเล่นตัวฮักเลยอะไรอันนี้เราก็ได้รู้ว่าเออมันเป็นมีที่มาที่ไปยังไงอันนี้มันก็สอนว่ากดกากบาทเพื่อที่จะปีนกำแพงโอ้กระโดด2ต่อได้เจ้าตัวบินนี่เต็มไปหมดเลยได้เอกสารมาเป็นหนังสือการ์ตูนหรืออะไรสักอย่าง Good tip me กับตันแคปมาร์คเดอะสปอตเป็นสัญลักษณ์กัปตันมาเมลThanks for the lift เดี๋ยวอ๋อมันจะได้ไหมอันนี้ There we goWho needs high-tech security when only I can get this job? Oh, ฐานทัพที่ว่าคือฐานทัพของเธอเองผมก็นึกว่าฐานทัพอเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ To the old HQ. It's a mess, but ใช่ทำเป็นฐานทัพลับของเธอเองครับเหมือนเด็กเนิร์ดชอบเล่นแบบมีฐานทัพอะไรอย่างงี้Freak at the sight of this. Well, then again, my brother freaks out over basically everything. มีกระสุนกระสอบทรายเลยด้วย Wonder if they make any for supersized punches. Just let somebody try to get me at range. Stretchy arms for the win. เธอก็แบบหลังจากเธอมีพลังพิเศษเธอก็สร้างฐานทัพแล้วก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนะครับทำให้เธอมีทักษะในการต่อสู้บ้างอย่างกระสอบทรายอย่างเห็นไหมมีเป้ามีเปิ้ลแล้วก็แบบนั่นแหละก็พอได้ฝึกบ้างฝึกศิลปะการต่อสู้บ้างนี่เป็นลายเส้นจากคอมิกเลยใช่ไหม Black Widow กับนิกฟิลลี่ใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับนุ่นกับตันมาเวลตอนต้นเกมก็มีการพูดถึงกับตันมาเวลเหมือนกันนะครับกัปตันอเมริกาบอกว่ากัปตันมาเวลไม่ออกไปนอกโลกนะครับผมใช้คำว่าไม่อยู่ในโลกนี้เหมือนตายไปแล้วคือไม่อยู่ในโลกนี้หมายถึงไปนอกโลกนั่นเองนะครับมาดูซิเราได้อะไรมาบ้างThe Chimera. This must be the reactor room security footage. เป็นคลิปวิดีโอที่ห้องตับปฏิกรณ์ในวันเกิดเหตุนะครับ Dr. Tarleton. Dr. Tarleton. You're supposed to be on the command deck. แต่เขาควรจะอยู่ในห้องบัญชาการไม่ใช่เหรอห้องควบคุมไม่ใช่เหรอแล้วกัปตันก็มา What's going on? มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ย
No way. ฮะ Tarleton sealed him in. Tarleton ขังเขาอย่างนั้นเหรอ function. หรือว่ามันเป็นเพราะระบบแปรปรวนเขาฆ่ากัปตันพระเจ้าเขาฆ่ากัปตัน What? นั่นอะไรเนี่ย Tiny Dancer การเต้นรำของโทนี่อะไรเนี่ยโทนี่แดนเซอร์ไม่ใช่เป็นชื่อล็อกอินไงโทนี่แดนเซอร์เอมกำลังไปหาเธอรีบหนีออกจากที่นั่นแล้วต้องทำยังไงไปที่ฮีโร่พาร์ครูปปั้นของกัปตันรูปปั้นของกัปตันอย่างนั้นเหรอ I don't know ฉันไม่รู้สิมันอาจจะเป็นกับดักก็ได้ What if it isn't? แต่ว่าถ้าไม่ใช่กับดักล่ะSomeone needs to see this. ต้องมีใครสักคนได้เห็นมัน Just be smart, Kamala. Hand over the proof, and you're done. คือใช้หัวไว้เอาหลักฐานไปให้แล้วก็งานก็จบแล้วเดี๋ยวมันไม่เกาะเองเหรอผมก็นึกว่ามันจะเกาะเองกระโดดไปซะแหมไม่ใช่ผมก็แกล้งโดดให้ท่านผู้ชมเห็นโมเดลสวยๆนั่นเองนะครับแม่โอ้ตายที่โหลดยาวเลยทีนี้ไหนนะมันต้องเกาะไงเนี่ยเออมันก็เกาะเองนี่แล้วเมื่อกี้ไม่เกาะอ่ะยังไงก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยต้องลงผ่านมา5ปีแล้วสกู๊ปข่าวยังเป็นเรื่องนี้อยู่อีกเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นข่าวที่ใหญ่โตมากเหมือนลุงพลของเรานะครับผมเดี๋ยวผ่านไปอีก5ปีลุงพลอาจจะเป็นเทียบเท่าป๋าเบิร์ดธงชัยของเราก็ได้นะครับผมนะอ๋อมีการตรวจสอบแต่ว่าผู้ที่มาตรวจสอบเป็นหุ่นยนต์นะครับเอ็มโรบอทนะฮะเขาบอกว่าให้อยู่เฉยๆในช่วงที่สแกนอยู่มีใครมาอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรใจเย็นที่รักไม่มีอะไรหรอกสแกนแล้วไม่มี DNA inhuman แล้วก็ขอให้ไปทำแบบสอบถามบนเว็บไซต์ของเอ็มด้วยครับคือพูดง่ายว่าเขาจะมาสแกนว่ามีใครเป็นคนกลายพันธุ์ไหมอ่ะมี DNA กลายพันธุ์ไหมถ้าไม่มีก็คือปกติเหมือนตามล่ามิวแทนอะไรอย่างงี้I'm heading to the park this way. Forward, I guess. If Tarleton's lying about the command deck, who knows what else he'd be lying about? คือในเกมเนี่ยผมอาจจะแบบว่าเก็บไอ้พวก collectible อะไรพวกเนี้ยเอกสารพวกเนี้ยไม่ครบซะทีเดียวนะครับ
เพราะว่าผมก็จะเล่นไปของผมเรื่อยๆไม่ถึงขั้นสำรวจละเอียดอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถ้าเจอก็จะเก็บนะครับเดี๋ยวลองดูดิว่าไอ้พวก collectible พวกนี้มันที่ได้มาเนี่ยมันเป็นอะไรน่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันจะเป็นเสียงคลิปเสียงครับผม Before ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้มาเวลแล้วอยากได้รายละเอียดยิบจริงๆเนี่ยอ่านเอกสารพวกนี้หรือฟังเอกสารพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อารมณ์เหมือนเอกสาร Resident Evil อ่ะที่มันจะเสริมรายละเอียดของเกมแบบละเอียดยิบเข้าไปอีกอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมสมควรจะมาอ่านไหมเพราะว่ามันค่อนข้างยาวจริงแต่ละอันนะครับเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนนะครับอย่างอันเนี้ยคือเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่เธอเอาไปประกวดอ่ะในงานแฟนฟิกชันเมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนต้นคลิปอ่ะที่อเวนเจอร์ไปสู้กับไอ้พวกสัตว์เล็กคานใต้ท่อระบายน้ำอ่ะเนี่ยเธอบรรยายยังไงเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็คืออันนี้เป็นพาร์ทแรกนะเดี๋ยวมันก็คงจะมีพาร์ท2อีกอ่ะซึ่งก็ท่านผู้ชมก็ได้รู้ว่าเธอบรรยายยังไงทำไมพวกเอเวนเจอร์ถึงชอบนะครับอันเนี้ยรายละเอียดพวกนี้ก็ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ถ้าอ่านนั่งอ่านพวกนี้ก็คงจะฟินกันเลยทีเดียวแต่ถ้าผมอ่านตรงนี้หลับกันแน่เนี่ยแต่ว่ามันมาฟังหรือว่ามาอ่านย้อนหลังได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ายังไงแต่ว่าอย่างเอกสารบางอย่างเนี่ยมันก็คงจะควรจะอ่านในโมเมนต์นั้นเลยน่าจะดีที่สุดนะครับคืออ่านย้อนหลังก็มันก็ลืมไปแล้วไม่อินแล้วอะไรเงี้ยอย่างไอตัวละครไอละครของเธอเมื่อกี้ไอบทการ์ตูนของเธอเมื่อกี้เราเพิ่งรู้ว่าเธอประกวดใช่ไหมถ้าเราแปลหรืออ่านตรงนี้เลยเราก็จะอินกว่าไปแปลท้ายเกมอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณเป็นแฟนมาเบลคุณก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆเอกสารที่ได้มาเรามาถึงฮีโร่พาร์คแล้วซึ่งตอนนี้กลายเป็นที่ไม่มีใครสนใจแล้วนะครับเนี่ยไอรอนแมนก็ถูกกราฟฟิตี้เพ้นสีจนเละเทะไปแล้วนะครับเพราะว่าพวกเอเวนเจอร์ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดหายนะเมื่อ5ปีที่แล้ว Aim's tearing this place down to build their new clinic. Such a waste. เนี่ยสตาร์คซักเนี่ย Everybody's a critic. Slash ก็คือโดนด่ากันหมดนะครับฮีโร่ทั้งหลายโดนด่ากันหมด All inhumansAll missing. อันนี้คือผู้ที่หายตัวไปทั้งหมดหรือผู้ที่สูญเสียชีวิตทั้งหมดแต่ว่าบางส่วนเนี่ยที่เธอบอกว่าเป็น inhuman นะครับหายตัวไปก็คือเป็นผู้ที่กลายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่อาบูหรือว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นห่วงเป็นเรื่องที่ทำให้พ่อของเธอเป็นห่วงเธอเพราะเธอก็เป็น inhuman เหมือนกันกลัวจะถูกพวกเอมจับตัวไปเหมือนกันนะครับ First person they called inhuman. Wow. It's really been 4 years. มันผ่านมา 4-5 ปีแล้วนะครับตั้งแต่มีการกำจัดความจำกัดความว่าพวกที่กลายพันธุ์ว่าเป็น inhuman. อะมนุษย์อะถ้าให้แปลเป็นอะมนุษย์ Should be a good place to stake out Cap's statue up ahead. รูปปั้นกัปตันอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ปั้นเดอะฮักนี่แต่แฮนอันนี้ก็เป็นมุกฝรั่งนะครับพ่อมือเขาหายแต่ถ้าแปลเป็นไทยคือให้ช่วยไหมนะซึ่งมันจะไม่เข้ากันกับมุกกับตันไม่ได้มานี่นานแล้วฉันไม่ได้มานี่นานแล้วสตีฟโรเจอร์นะชื่อกัปตันอเมริกาTiny dancer. Tiny dancer.
นั่นเขาหรือเปล่าเนี่ยไอคนที่แชทบอกให้เธอหนีเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะไปไหน home กลับบ้าน really oh we just got here เราเพิ่งมาเองอ่ะ hey ดื่มกันหน่อยไหมno thanks โอ้ไม่เป็นไรขอบใจ what are paying your respectsมาทำความเคารพเลยไงคือฉันแค่มาทางลัดไงทางลัดยังเงินเหรอหนีออกจากนั้นเร็วที่โอเคคูลไลเตอร์ว้าวไฟแช็กเจ๋งนี่ so you want him back huh อยากจะได้มันอย่างเงี้ยเหรอ kill more of us no 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 อะไรกันไม่รู้ and you must get you going เริ่มหาเรื่องกันแล้วไม่เอานะพวกไอ้พวกขี้สงสาร Are you okay? คุณโอเคไหม Candle Kid's got a girlfriend. อ้าวหมอนี่มีแฟนด้วยเฮ้ยเฮ้ยดูกระเป๋านี่ดิ What? อะไรอะไรอะไร What the hell is wrong with you people? I just want to go home, okay? เรียบร้อยนี่ทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องเขาเป็นเหยื่อในวันนั้นเพราะไอ้กัปตันอเมริกาห่วยๆนี่มันเป็นความผิดของหมอนั่นมันทำให้ผู้คนกลายเป็นสีม่วงเล่นก็กลายพันตอนนี้เขาตายแล้วน้องชายของฉันตายแล้วหรือมาถึงกัปตันก็ไม่รู้เฮ้ยมันเป็นหนึ่งในพวกมันเนอะอย่าไปแตะต้องมันเนอะCome on, let's go. Don't touch me. What? You're Tiny Dancer, right? What do I do with this? What are you talking about? Please, just let me go. ปล่อยฉันไปเถอะ ตกลงไม่ใช่คนที่คนตอนแรกเธอนึกว่าเป็นคนที่เธอตามหาไม่ใช่ Gotta move. If they catch me, ถ้าถูกจับได้แล้วก็ฉันคงจะมีภาพอยู่บนกำแพงเมื่อกี้เนี่ยต้องไปตรงนู้นเพลิดแล้วพวกมันอยู่เต็มไปหมดเลยฉันจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยพวกมันรู้หรือยังว่าฉันเป็นใครเราเจอรอยเท้าที่ใกล้ๆลูกปัดฮักรับซะนี่ไม่ไปช่วยเพื่อนของนายแล้วไปนั่นทางหนีของฉันประตูหน้ามีพวกทหารเต็มไปหมดไอ้พวกหุ่นเต็มไปหมดTiny dancer, she said. Stupid, stupid, stupid. นี่ฉันโง่ชะมัดที่มาหาตามไอ้นั่นตามแชทเอาเรียบร้อยI'm
คิดสิคิดหาจุดที่พวกนั้นจะหาเราไม่เจอท่อระบายน้ำเพราะพวกแกก็คงจะว่ายน้ำไม่ได้ใช่ไหมคือไม่ถูกกับน้ำใช่ไหมไอ้พวกคุณฉันมาแล้วไอ้พวกสัตว์ลิคานในท่อระบายน้ำตามที่เรื่องที่เธอแต่งนั่นเองไงก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เธอแต่งหรือมันเป็นเรื่องจริงของเบนเจอร์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตโมนิก้ามีคนชื่อโมนิก้าเป็นอยู่ฝ่ายศัตรูด้วยเห็นแค่เงาเมื่อกี้เอ้าผมก็นึกว่าเป็นฉากไม่ใช่เหรอเป็นเหตุการณ์เนื้อเรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่โดนเจอเฟลอีกแล้วสวัสดีคุณการินแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับคุณลูกสู้ด้วยนะครับคุณกัปตันด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อาจจะไม่ได้ทักทายขออภัยถ้าไม่ได้ทักทายใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเกมนี้ต้องขอบคุณผู้ใจดีที่สนับสนุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการ เรียกว่าอ้าวมัวแต่โมจะมีการแบบว่าแจกตุ๊กตานะครับมาเวลทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวจะแจกให้สักวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวันที่ท้ายๆในการเล่นเกมนี้หรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็จะมีการแจกให้กับสมาชิกที่เป็นเมมเบอร์นะครับก็กติกาก็เหมือนเดิมใครที่เป็นสมาชิกระดับสูงก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับเยอะกว่ามีจำนวนสิทธิ์เยอะกว่าเป็นต้นเดี๋ยวผมจะไปดูว่าจำนวนเดือนจะกล่าวว่าจำนวนเดือนก็จะมีผลด้วยใครที่อยู่มานานก็จะได้มีสิทธิ์มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปนั่งคิดดีๆก่อนเอายังไงให้มันแฟร์ที่สุดนะครับแต่ว่าเมมเบอร์ก็จะมีสิทธิ์นั่นเองก็เป็นผู้ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับทั้งเกมทั้งตัวตุ๊กตุ่นนะครับไม่ประสงค์ออกนามก็ต้องขอบคุณมากๆเย้ยเกือบไม่ทันBeam's got humans looking for me too. Who can teleport? มีพวกinhuman ก็คือไอ้พวกกายพันธุ์ที่อยู่ฝ่ายของเอมหรือว่าเอมถูกจับตัวไปล้างสมองก็ไม่รู้ล่ะก็มาตามล่าเธอด้วยนะครับเป็นลูฟี่เลยทีเดียวคือไม่ต้องอะไรกดกระบาดย้ำๆพอคือไม่ต้องรอสัญลักษณ์มันขึ้นหรืออะไรหรอกกดย้ำๆไปเลยครับเป็นสไปเดอร์แมนเลยทีเดียวนี่ตามบทมันต้องอย่างนี้โดนหุ่นเหินจับไม่ได้ต้องให้โดนมนุษย์จับโมนิก้านี่Oh, good. You're awake. I'm so sorry. Those synthoids were only following their security protocol. Oh, Doctor Tarleton. Tarleton. กลายเป็นแบบนี้ไปแล้ว Monica. Tarleton. Hey, what's going on? มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย Where are you people taking me? ทำไมจะต้องจับตัวฉันไปด้วย safe. ไปที่ที่ปลอดภัยForgive me. ขอโทษที I know I don't quite compare to my holographic counterpart. But it's a nice trick for the shareholders. มาด็อกเตอร์ใจเย็นโดนโรคโควิดไปแล้วด็อกเตอร์ Dr. Tarleton? นี่คุณคือด็อกเตอร์ทาริตันเหรอตัวเป็นๆเลยล่ะ In
the flesh. Why did you hack our servers? ทำไมต้องแฮ็กมาที่เซิร์ฟเวอร์พวกเราด้วย steal anything? ฉันยังไม่ได้ขโมยอะไรไปสักหน่อยแล้วตามหาอะไรอยู่ล่ะ The cure, perhaps? ยารักษาโรคอย่างนั้นเหรอยารักษาเชื้ออย่างนั้นเหรอ Kamala. Kamala. Aim only wants to free us. Aim ต้องการปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระ In a subjectivity.Unlimited power. That's dangerous. การที่มีพลังไร้ขีดจำกัดมันอันตราย ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือวันเอเดย์ยังไงล่ะ เธอโชคดีมากที่ยังมีชีวิตอยู่นะ แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเราสามารถทำสิ่งที่ผิดให้กลับมาเป็นถูกได้ แล้วเราก็จะได้ชีวิตปกติคืนมา ถ้าเป็นท่านผู้ชมอยากจะได้ชีวิตปกติไหมคงไม่มีละมั้ง ก็คงอยากจะได้พลังพิเศษกันหมด ถ้าเป็นพลังพิเศษที่ดีแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็She is clearly violent. Her infection must be getting worse. What? ดูแล้วการติดเชื้อของเธอเนี่ยทำให้เธอเกี่ยวกาดฉันไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเธอคุมสติไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเธอพลาดไปทำร้ายคนที่เธอรักล่ะแม้แต่เอเวนเจอร์ก็ได้ทรมานในสิ่งที่กระทำไปแล้วนะWere you there? คุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่า หมายถึงในช่วงเวลาที่กัปตันตายคุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่า Yes. ใช่ Luckily, โชคดีที่โมนิก้าเจอฉันที่ห้องควบคุมแล้วก็ช่วยฉันด้วยพลังการฟื้นฟูรีเจเนชั่นมาให้เอมช่วยเธอสิมาให้เราช่วยเธอดีกว่าฉันขอไปด้วยตัวฉันเองดีกว่ารีบไปจับตัวเด็กนั่นเร็ว Well done Kamala you just outed yourself as an inhuman Stupid What are you thinking huh คุยกับตัวเองอยู่ Join the resistance become some kind of hero นี่ฉันจะไปอยู่กับกลุ่มต่อต้านแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นวีรบุรุษอย่างนั้นเหรอเป็นฮีโร่อย่างนั้นเหรอ I can't go home แต่ฉันกลับบ้านไม่ได้ทั้งเอมี่และก็อาบูจะต้องถูกทำโทษที่ซ่อนตัวฉันไว้คือจะถูกจับนั่นเองถ้ากลับไปคนในครอบครัวจะถูกจับเธอก็เลยเลือกที่จะไม่กลับเพราะตอนนี้เธอถูกรู้ตัวตนแล้วว่าเป็นอินฮิวแมนจะต้องไปที่ยูท่าฐานทัพเก่าของชิลกลุ่มต่อต้านก็ควรจะรู้ว่าฉันควรทำยังไงต่อไปไปแล้วครับเอาทำไม่เกาะไม่เกาะอีกแล้วกระโดดไม่ตรงเส้นเนี่ยUtah. The old shield base. The resistance has to know what to do. Take 2, take 2. เมื่อกี้อย่าไปจำนะครับผมเออต้องให้มันกระโดดแบบเลยไปเลยครับผมไปแบบลูฟี่เออไปเต้นนู้นหรือเปล่าไม่ใช่เห็นเสานู้นก็จะไปเต้นนู้นแล้วเวลาวิ่งเร็วๆดูไม่ค่อยออกว่าต้องไปทางไหนครับก็เห็นไอ้หุ่นขวางอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วตอนนี้มันไม่ได้ให้สู้ด้วยไงมันให้หนีเอออย่างเงี้ยตรงๆน่ะเห็นอยู่ไปไหนวะอ๋อนี่วึบมันมีตะแกรงเหล็กแต่ว่ามองไม่เห็นเมื่อกี้เหลือไปดูช่องแชทไม่ได้เลยนะเอาไปกิน
าละไอ้พวกอินฮิวแมนมาแล้วเอมนินจาเขาเรียกเอมนินจาของพวกเอมอย่าหนีเด้อเขาบอกว่าเราธรรมดาคานจะหนีนี่เห็นไหมถ้าตกตามในเรื่องนี้ไม่เป็นไรมีคนช่วยเราครับอ๋อพวกนินจาช่วยเราเออใช่เปล่าวะไม่รู้นะครับแต่ว่ามีฝ่ายช่วยเราด้วยมีคนพยายามจะเจาะเข้ามาหรืออะไรอันนี้คงจะให้สู้แล้วล่ะโอเคฉันจะต้องสู้และหนีไปจากที่นี่สินะเออให้สู้แล้วเว้ยก็บอกว่าฮีโร่แต่ละคนมีค่าพลังท่าไม่ตายข้างบนนะแล้วก็จะใช้ท่าไม่ตายได้นะครับอย่างมิสมาเวลเนี่ยมีความสามารถโพลิมอฟอะไรไม่รู้นะครับผมทำให้ปรับร่างกายอัตโนมัติเพื่อหลบหลีกคือเหมือนหลบอัตโนมัติอ่ะนะแล้วก็โจมตีแรงขึ้นด้วยกด R2 เพื่อใช้ไอ้โพลิมอฟอะไรที่ว่าเนี่ยกด R2 ครั้งนะครับแล้วก็จะเลือดก็จะเพิ่มเรื่อยๆด้วยรีเจนด้วยนะฮะกด R2 เพื่อ counter incoming attack increase มาเลยนะโอเคเอาไว้เวลาศัตรูเยอะๆสินะHigh five! Great, my favorite. Stay up there. Stop trying to kill me. ผมว่าเธอจะเอาอะไรขว้างไม่ได้เอาอะไรขว้างเอาหมัดต่อยลบอัตโนมัติลบอัตโนมัตินี่ดูดูอยู่ท่าไม่เอาหน้าโนเกียโนเกียคือชื่อคนนะไม่ใช่โทรศัพท์ใช่ไหมเอาเพื่อจะได้ไม่ถูกแกะรอยเงี้ยลาก่อนเมืองเจอร์ซีย์ Subject 1102 can clone herself almost perfectlyหมายเลขนี้สามารถโคลนตัวเองได้อันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษต่างๆนะครับดูตาก็คนละสีแล้วก็ร่างโคลนก็มีความทรงจำของร่างต้นด้วยหมายเลข0925สามารถสร้างพลังงานขึ้นมาแล้วก็ปล่อยพลังงานเป็นไฟได้หลายร้อยรูปแบบหลายสิบรูปแบบแล้วก็ตั้งสร้างอาร์เซนอลคืออะไรอาวุธลับเหรอ No more heroes No more mistakes It's time for another dose I feel fine ได้เวลาจะให้ยาคุณอีกแล้วคุณโคม่ามา6เดือนนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ๋อ
ยาดีเจเนเรชันเป็นยาที่ดร.มอนิก้าสร้างขึ้นมาผมก็นึกว่าเป็นความสามารถของเธอที่เธอเป็นมนุษย์ดัดแปลงด้วยซะอีกไม่ใช่เป็นยา Leave it Why have the public thinking you're still worried about the Avengers Let my people handle it We have Adaptoid to launch You're right This version may be a bit more potent ป้ายเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าเป็น regeneration นะครับเป็นเหมือนความสามารถของหมายเลขคืนศูนย์อะไรไม่รู้นะครับเหมือนเธอแอบเอาอะไรบางอย่างฉีดแทนหรือเปล่า This is incredible. นี่มันยอดเยี่ยมมากน่าจะใช่แล้วล่ะกลายเป็นมีพลังอะไรบางอย่างไปเลยครับด็อกเตอร์ไม่ใช่ regeneration แล้วเธอก็จะกำลังจะโทรติดต่อที่บ้านมั้งเพื่อที่จะบอกว่าเธอปลอดภัยอะไรก็ตามคือมันมีซับอธิบายอยู่ว่าเธอกำลังทำอะไรนะครับ You have reached Yusuf Khan นี่ไง Please leave a message อันนี้ก็เป็นเสียงตอบรับอัตโนมัตินะครับ Hey Abu เราก็ได้จะฝากข้อความว่า I'm with Nakia and the others on the retreat Can you believe there's no cell service out here? เธอก็บอกว่าเธอก็ได้อพยพไปตามที่พ่อแนะนำอะไรเงี้ยเธอไม่ได้บอกเหนียวจากบ้านนะเธอโกหกอ่ะ You're right. We're having a blast. คือเธอก็พยายามโกหกว่าเธอปลอดภัยไปตามคำแนะนำไปกับเพื่อนบ้านที่ออกไปนอกเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็ฉันสัญญาว่าฉันว่าหนูจะดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ก็โกหกให้ที่บ้านสบายใจนั่นเองนะครับไม่ได้บอกตรงๆหรอกว่าหนีหัวซุกหัวซุนเธอเดินทางมาอย่างยาวไกลแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเธอก็เลยพยายามที่จะลงไปข้างล่างอันนี้คือผมแปลข้างล่างไอ้ซับที่ว่านะแล้วค่อยๆเดินต่อไปเหมือนเป็นแบบเป็นผู้บรรยาย All the conspiracy theories online point to this canyon as a resistance home base เขาบอกว่าอันนี้คือจะมีเป็นเหมือนที่กบดานของกลุ่มต่อต้านนะครับกลุ่มต่อต้านก็น่าจะเป็นกลุ่มตรงข้ามกับพวกเอมก็คือกลุ่มที่ยังเชื่อในอเวนเจอร์ว่ากันเถอะเชื่อในเอเวนเจอร์ต่างๆแล้วก็อยู่แถวๆฐานทัพเก่าของหน่วยชิลนะครับหน่วยชิลหน่วยเอเวนเจอร์ก็เลยเธอก็เลยพยายามที่จะไปแล้วก็คิดว่านี่เป็นความหวังเดียวของเธอนะ